กลุ่มผู้สนับสนุนประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เดินขบวนครั้งใหญ่ในกรุงวอชิงตันเพื่อกดดันให้รัฐสภาสหรัฐยกเลิกการยอมรับชัยชนะของว่าที่ประธานาธิบดีโจไบเดน USA! ด้านนอกอาคารรัฐสภาสหรัฐสมาชิกกลุ่มแนวคิดขวาสุดโต่งส่วนหนึ่งสวมชุดหุ้มเกราะปะพลอยู่ในฝูงชนขณะที่บรรดาผู้สนับสนุนต่างตะโกนคำขวัญยกย่องประธานาธิบดีทรัมป์และด่าทอนายไบเดนและเกิดการปะทะกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานว่าตำรวจยิงแก๊สน้ำตาใส่ผู้ชุมนุมบริเวณอาคารรัฐสภาพร้อมสั่งอพยพผู้คนออกจากอาคารสำนักงานต่างๆในบริเวณนั้นในขณะที่ผู้ประท้วงจำนวนมากมุ่งหน้าไปยังอาคารรัฐสภาที่สมาชิกพรรคเดโมแครตและรีพับลิกันกำลังประชุมเพื่อรับรองชัยชนะของนายไบเดนตำรวจพยายามอารักขาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาออกไปจากอาคารรัฐสภานะครับโดยขอให้บรรดานักการเมืองเหล่านั้นสวมหน้ากากป้องกันแก๊สน้ำตาไว้ด้วยขณะที่เจ้าหน้าที่ด้านหน้าอาคารรัฐสภาต่างเตรียมอาวุธพร้อมหลังจากที่มีผู้พยายามบุกรุกเข้าไปด้านในอาคารความวุ่นวายที่เกิดขึ้นนี้มีขึ้นหลังจากประธานาธิบดีทรัมป์ได้ออกมากล่าวปราศัยต่อผู้สนับสนุนหลายพันคนใกล้ทำเนียบขาวในวันพุธโดยเน้นย้ำว่าตนจะไม่ยอมรับความพ่ายแพ้และกล่าวหาว่าตนถูกขโมยผลการเลือกตั้งแม้คณะผู้เลือกตั้งได้ลงคะแนนเสียงยอมรับว่านายไบเดนคือผู้ชนะการเลือกตั้งและจะขึ้นเป็นประธานาธิบดีคนใหม่แล้วก็ตาม I call on President Trumpอย่างไรก็ตามดูเหมือนการรับรองชัยชนะของนายไบเดนในรัฐสภาสหรัฐจะยังยืดเยื้อออกไปอีกหลายชั่วโมงนะครับเมื่อนักการเมืองเพอร์วิกันหลายคนยังคงพยายามคัดค้านและถ่วงเวลาการลงมติรับรองทางด้านนายกเทศมนตรีกรุงวอชิงตันมูเรียลบาวเซอร์ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในกรุงวอชิงตันเริ่มตั้งแต่เวลา18:00 น.ของวันพุธตามเวลาท้องถิ่นนะครับผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ